พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนการประชุมวิชาการด้านวิทยาศาสตร์อวกาศณสาธารณรัฐสิงคโปร์หนึ่งในหน้าที่สำคัญของนักบินอวกาศคือการทดลองทางวิทยาศาสตร์ในสภาวะไร้แรงโน้มถ่วงบนสถานีอวกาศเพื่อสร้างนวัตกรรมและความรู้ใหม่ๆครับและในทุกปีจะมีการจัดประชุมหน่วยงานด้านอวกาศและวิทยาศาสตร์ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเพื่ออัปเดตความรู้และสร้างเครือข่ายความร่วมมือกันด้วยครับAPRSAFเป็นเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านเทคโนโลยีอวกาศในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกที่ริเริ่มโดยองค์การอวกาศแห่งชาติญี่ปุ่นหรือ JAXA ซึ่งกำหนดจัดประชุมปีละ1ครั้งสำหรับปี2561นี้ประเทศสิงคโปร์เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมโดยสวทช.และ JISDAเป็นตัวแทนหน่วยงานของประเทศไทยเข้าร่วมการประชุมรายงานความก้าวหน้าโครงการ Asian Tri Zero G 2018และโครงการวิจัยวิทยาศาสตร์อวกาศติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.aprsaf.org ร่วมสนับสนุนโดยสวทช.และ JISDAพัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช. 02-564-8000